ช่วยอ่านคอมเมนต์โอเคเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไว้ช่วยกันหลังกล้องเข้าไปที่บาร์เบอร์เบนกันเลยครับทุกคนเอาไปเข้าไปที่เพจแล้วแชร์กันก่อนนะครับวันนี้ต้องสนุกแน่นอนใช่ไหมเพื่อนโอ้โหคนดู20คนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็ตอนนี้รับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bean Promise Official นะคะกับพวกเราเวลาเดิมวันศุกร์ 20:30 นั่นเองก็ขณะนี้พวกเราก็กำลังรอคนดูระหว่างรอคนดูนะคะก็สัญญาณเป็นยังไงกันบ้างใช่ถ้าสัญญาณมีเสียงชัดเจนกด1กดหัวใจได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างครับพิมพ์มาหน่อยครับจากจังหวัดอะไรกันบ้างหรือว่าอยู่ร้านไหนกันบ้างพิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมโอเคก็พวกเราก็จากจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ร้านอยู่แถวไหนนะร้านเราใช่ไหมร้านอยู่ร้านนี้อยู่ตั้งอยู่ที่หาดใหญ่หลังโรงเรียนแบงค์ชาติเฮ้ยลุกหลังโรงเรียนยมเต้นนะครับก็มันก็ต้องมีพันกันบ้างวันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นช่างเฟิร์นนะคะกับช่างทำนะคะสวัสดี34คนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะโอ้ตอนนี้มีพี่น้องสปปลาวเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆเดี๋ยวเฟิร์นขอคุมผ้าก่อนนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นการตัดระหว่างช่างเฟิร์นกับช่างทำนะครับผมต้องบอกว่าเทคนิคดีๆวันนี้มีเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะเทรนช่วงนี้เทรนผมสั้นก็ยังมีอยู่กันเรื่อยๆเลยนะคะสัญญาณโอเคไหมสัญญาณโอเคนะครับมีคนกด1มาให้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้จะเป็นทรงครอบแคปครอบแคปสลังเคเด้อขอบคุณนะครับจากสปปลาวนะครับหน้าแดดของเรานะคะวันนี้ผมค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่หนามากแล้วก็ค่อนข้างตรงแต่ยังมีวอลลุ่มในเส้นผมนะคะสวัสดีคุณนิวไวไลท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาแนะนำทรงผมกันก่อนนะคะว่าทรงที่เราจะตัดวันนี้จะเป็นลักษณะยังไงก็ทำไมถึงทรงวันนี้ตัดทรงครอบแคปนะครับทำไมถึงเรียกว่าครอบแคปล่ะช่างทำเพราะมันเป็นทั้งครอบแล้วก็แคปครับนี่ชวนงงสวัสดีคุณเอกลินด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็วันนี้จะมาในสไตล์ครอปแบบเกาหลีหน่อยนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าทรงครอปเนี่ยก็คือด้านบนจะค่อนข้างที่จะมีความยาวในระดับใกล้เคียงกันมากๆก็คือไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปแต่ยาวกว่าสกินเฮดนิดหน่อยยาวกว่าสกินเฮดนิดหน่อยในแบบเราดูโอเคแล้วก็การทำงานของด้านล่างวันนี้จะเป็นยังไงดีครับวันนี้ผมก็จะเป็นการเฟดแบบบัดเฟดครับผมบัดเฟดนี่เป็นยังไงบัดเฟดก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการระเบิดช่วงหูก็เตรียมตังหูเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยเลยไม่ใช่โอเควันนี้การทำงานของเราก็จะไปออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือการทำงานด้านล่างก็คือวันนี้เราจะบัดเฟดในส่วนของด้านล่างแล้วก็การทำงานการตัดผมด้านบนเพื่อให้ทรงมันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วจบด้วยการเซตติ้งนะคะโอเค
ช่างแม็กบอกทรงหวีเป๋ลากไซหางเต่าของพี่เฟิร์นนี่เท่มากสะบัดเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นสะบัดโชว์นะครับนี่นี่สุดยอดทรงก็ดื้อยาวจัดทรงอะไรนะครับช่างอลิสขออีกทีนึงเดี๋ยวอ่านก่อนนะมีเปรักใส่นะครับผมช่างแม็กบอกช่างแม็กสุราษฎร์ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาร่วมสนุกกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อจะชิมน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวท่านทำแบ่งผมได้เลยขั้นตอนแรกก่อนอื่นเราจะต้องทำการแบ่งผมก่อนนะคะเพื่อที่จะแบ่งการทำงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคเอาเลยก็การแบ่งผมวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะแบ่งจากแบ่งจากไหนดีอ่ะครับแบ่งจากจากเดิมอ๋อใช่เหรอครับอะไรกันครับเนี่ยโอเคผมก็จะแบ่งตามแนวลูกแก้วเลยนะครับก่อนทำงานเราก็แบ่งผมเก็บไว้ก่อนนะครับผมก็คือตามแนวลูกแก้วหรือว่าจุดทางโค้งของรูปหัวนั่นเองนะส่วนใหญ่การแบ่งผมก็จะใช้ในการฉีดน้ำหมาดๆนะคะจะทำให้แบ่งผมแบ่งช่อผมได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครถนัดการแบ่งผมแบบแห้งๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะได้นะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะดอกเฟดให้ครับดอกเฟดของมาครับตอนนี้สัมภาษณ์นายแบบนะคะตอนนี้นายแบบตื่นเต้นไหมคะนายแบบของเรายิ้มอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าช่างอีตัดอะไรให้เรานะคะได้ยินว่ายาวกว่าสกินเฮดเมื่อกี้ก็สะดุ้งแล้วถ้าจะมาตัดต้องจองคิวนะครับครับก็คือใครจะมาตัดที่ร้านของเราก็ทักมาได้นะครับผมทางเพจนะครับผมหรือถ้าอยู่กรุงเทพก็ทักไปที่เพจ Bubble Bane ก็ได้นะครับผม สวัสดีคุณปุ๊กลุกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้เราจะมาในทรงครอบหรือครอบแคบหรือด็อกแดกหรือครอบแคบนั่นเองก็ตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งผมนะคะช่างทำก็จะทำการแบ่งผมตรงแนวลูกแก้วนะคะเพื่อเก็บผมด้านบนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำการวัดเฟดในส่วนของด้านล่างกันยอดนี้จะเป็นงานผสมผสานก็คือด้านล่างช่างทำก็จะเป็นวัดเฟดนะวันนี้จะเป็นเฟดประมาณไหนอ่ะเฟดขาวๆหรือว่าแบบนุ่มๆอาจจะไม่ถึงกับขาววิ้งสกินมากครับผมครับจะเป็นแบบมีออกนุ่มลึกลึกกับแค่เนื้อของนายแบบน่าดีขอบคุณคุณเชนบัฟเวอร์อุตรดิตถ์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้การแบ่งผมของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปบางท่านจะใช้อะไรดีนี่เจ้าจะใช้เจ้าเลโอที่ไว้วางใจสตาร์ทโชว์เลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าเลโอนี่ดุดันใช้งานเฟดก็ได้ด้วยนะครับผมบัดเฟดผมก็จะตั้งแฮร์ไลน์ไว้อยู่ระหว่างช่วงโค้งของหูนะครับช่วงนี้ประมาณนี้ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อทางบับเบิ้ลนะครับผมทางบับเบิ้ลรับคมให้เลยใช่ไหมครับผมพี่เฟิร์นใช่แล้วก็ใครที่ได้ตัวเลโอไปนะคะอันดับแรกไปถึงปุ๊บหยอดน้ำมันก่อนหยอดน้ำมันเสร็จเปิดเครื่องแล้วก็โยกแผ่นโยกเพื่อเช็คสภาพเครื่องให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งชาร์จไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยฟันเขาไต่มาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วแกะกล่องสามารถใช้ได้เลยนะคะครับผมขั้นตอนนี้ช่างทำก็จะทำการเคลียร์ผมและสร้างระดับแฮร์ไลน์นะคะด้วยแบตเตอรี่เลโอตัวสีเขียวนะคะแล้วก็ใช้ด้วยตัวหวีอีโต้นะคะดูหน้าหวีนะคะค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากๆเลยค่ะใหญ่แบบจุใจเลยมิงกะลาบานะคะพี่น้องเมียนมานะคะอ๋อมิงกะลาบานะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างหรือถ้าใครมีคำถามสงสัยสามารถถามได้เลยนะคะอ
โอเคครับลองสักตัวครับเดี๋ยวเข้าไปได้ครับยินดีครับผมขั้นตอนนี้ก็จะทำการเคลียร์หน้าผมก่อนนะคะด้วยปัตเตอร์เลโอแล้วก็หวีอิโต้นะคะก็คือสร้างกรอบทรงที่เราต้องการที่จะทำงานก่อนนะครับในพื้นที่นั้นๆดังนั้นผมก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์3ในการขึ้นทรงหน้าหมุนเลยสุดยอดอันนี้จะขึ้นทรงด้วยเบอร์3เลยนะคะแต่ไม่สั่นนะไม่สั่นแรงแค่ไหนก็เราเอาอยู่นะครับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับบังมังอืมสวัสดีครับร้านเปิดกี่โมงเหรอครับหยุดวันไหนครับร้านเราเปิดกี่โมงร้านเปิดเราร้านเราเปิด9โมงนะครับผมคิวแรก9โมงคิวท้ายคือ1ทุ่ม1ทุ่มครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีวันหยุดนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็เปิดทุกวันก่อนก็เปิดทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าคิดถึงแย่เลยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสะนะนนนะคะคุณอ้อมหรือเปล่าขั้นตอนนี้บางทำก็จะขึ้นเคลียร์ผมเบ็ดไลน์ด้วยเบอร์3นะคะที่เราใช้เบอร์3วันนี้เพื่ออะไรคะบางทำเพื่อเบอร์3เนี่ยจะเป็นส่วนที่เงาของเฟดเราเพราะว่าเราจะไม่ได้ว่าใช้การเฟดแบบสกินแล้วก็ต้องใช้แบบเบอร์3เพื่อมาช่วยเติมในส่วนที่ถ้าเป็นเฟดสกินน่ะเราอาจจะใช้พวกเบอร์2ได้แต่นี่แบบเราจะให้มันดูนุ่มขึ้นเราก็จะใช้เบอร์3เข้ามาก็คือเราเน้นความหนาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราไล่เฟดด้วยเบอร์ 0.5 นั่นเองหรือเปล่าเอ่ยหรือเปล่านะหรือเราคิดไปเองจะมีแบบอาจจะมีศูนย์มาหน่อยนึงแถมให้นะคะฟรีๆเลยค่ะต้องบอกว่าเบอร์3นี่ก็ให้ความละมุนเหมือนกันนะเวลาเราเรียงจากเบอร์ 0.5 ย่อ 0.5 แล้วก็ไป 1แล้วก็ไป3นี่คือสีมันจะนุ่มๆหน่อยนะครับผมพูดถึงเบอร์3นี่ก็สามารถเซฟสรีระของกะโหลกได้ด้วยนะใช่ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้ทุกคนรับชมผ่านเพจ Bubble Ben Pomade Official นะคะวันนี้ก็จะเป็นทรงครอปนะคะครอปแนวโอเป้าป้านะคะขั้นตอนนี้บางทำก็จะเคลียร์พื้นที่เบ็ดไลน์ด้วยเบอร์3นะคะการใช้เบอร์3เพื่อที่จะเฟดให้มันดูละมุนละมุนนุ่มๆ นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสบายดีค่ะมิงกะละบานะคะในแบบหล่อจังวันนี้ขนาดติ๊กกิ๊บยังหล่ออ่ะก็จะมากันกับทิมเมอร์ก่อนเพื่อเราจะได้รู้แบบเป็นไกด์ไลน์ให้เราว่าเราควรจะตั้งเบอร์ของการเฟดในระดับไหนนะคะการทำงานเราก็จะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นนะคะThank you มีพี่เขาบอกว่า good good very good มากๆช่างทำ Thank you ครับขั้นตอนนี้ช่างทำจะกันขอบด้วยตัวที่เบส2นะคะตัวนี้จะฟันละเอียดหน่อยนะคะเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะจากที่ไหนกันบ้างครับผมพิมพ์มาได้นะครับผมไอ้ยะ ช่างทำข้อมือดีจังครับ นี่ ก็สำหรับหนุ่มโสดนะคะ ก็จะเฟดกันอย่างช่ำชองกันเลยทีเดียวโอเคแล้วก็จะหาจุดกลาง
สุดยอดจริงๆเทคนิคนี้อันนี้สำคัญเลยนะคะช่างทำจะหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะเพื่อใช้ในการกันขอบนั่นเองไม่ให้เกิดการเบี้ยวนะคะเอ๊ะหรือว่าเราจะลองกันแบบดีไซน์ดูปะถามในแบบในแบบว่าวันนี้ของแถมเยอะจังเลยยอดเท่จัดนี่ขนาดยังกันไม่เสร็จทีนะรู้เลยว่าหล่อเนี่ยก็คือหาจุดกึ่งกลางให้ได้นะจุดสำคัญเลยแล้วก็ตั้งระดับมันก็จะได้ความแม่นยำมากกว่าเดิมบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้หาจุดกึ่งกลางมันอาจจะโยกซ้ายโยกขวาเป็นไปได้เป็นไปได้ลุงแม็กวินเทจ FC จากกทม.ครับสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนเลยนะคะตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Ben Pro Made Official นะคะโอ้ชัดเจนนะครับผ่านเลยครับวันนี้ก็จะเป็นทรงครอปนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการกันขอบเบื้องต้นนะคะเพื่อจะทำการเฟดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมสังเกตนะคะตอนกันขอบก็จะพยายามด้วยความที่ผมค่อนข้างยาวนะคะก็จะใช้หวีในการดักดึงผมลงมากันนะคะยอดเสียวเลยวันนี้จะเป็นทรงครอบนะคะเพื่อนๆสามารถถามคำถามได้เลยนะคะถ้ามีคำถามสงสัยสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะเป็นทรงครอปนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเคลียร์ความยาวผมด้านล่างแล้วนะคะด้วยเบอร์อะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์0ผมจะตั้งแบบต่ำๆเลยต่ำๆเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นโครงของบัสฟัดของเราบัสเฟดอันนี้ชั้น G ของเราก็ใส่เบอร์0เข้าไปนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นลิฟต์กันต่อนะOkay. ก็คือตั้งระดับทีละนิดก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะเนื้อที่ของนายแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมด้วยรูปกระโหลกละใช่ๆฮะวันนี้ข้างบนประมาณเบอร์ไหนครับข้างบนไหนข้างบนสุดเลยหรือว่าแฮร์ไลน์เอ่ยถ้าตรงนี้เป็นประมาณเบอร์3อยู่นะคะตกใจนะว่าข้างบนเบอร์ไหนเดี๋ยว ก็หลายเลยครับสำหรับลูกค้าศีรษะใหญ่ต้องเก็บขอบลึกไหมคะก็การเก็บขอบถ้าตรงท้ายทอยให้ดูสรีระของช่วงคอเป็นหลักเนาะถ้าว่าคอกว้างมากก็บีบพอประมาณพออย่าลึกจนเกินไปเพราะจะทำให้คอยิ่งดูเยอะขึ้นใช่ครับผมคุณซุกกรีนะคะจากปัตตานีครับvery good น่าจะเป็น FC ช่างทำนะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะมิงกะลาบาพี่ๆทุกคนเลยนะคะนี่ผมก็จะมาตั้งไกด์ไลน์ต่อไปก็คือเบอร์ 0.5 ครับผมโอเคก็คือช่างทำก็จะใช้แบบว่าเป็นไกด์ไลน์ตั้งระดับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูดีๆนะคะเพราะเทคนิคเนี่ยมันทำให้เราเกิดโอกาสพลาดน้อยมากเลยเทคนิคนี้ใช่ครับผมก็คือสร้างไกด์ไว้ได้หน่อยสังเกตช่างทำจะใช้เบอร์ 0.5 นะคะไม่ได้แกะลายใช่ไหมเนี่ยนึกว่าวาดลายไว้ก่อนร้านอยู่สงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะภาคใต้นะคะตอนนี้จะเป็นการสร้างบล็อกด้วยเบอร์ 0.5 นะสร้างระดับด้วยเบอร์ 0.5 ก็คือก็โอกาสพลาดที่จะน้อยเหมือนกันนะใช้เบอร์นี้โอกาสพลาดเบอร์สูงนะนะมันมีไกด์อยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปต่อแบบไหนนะครับผม
พูดถึงเทคนิคนี้ก็ถ้าสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเฟดมาแล้วมาเจอแบบนี้ก็จะตกใจนะน้องๆพี่ไม่ได้แกะลายนะน้องก็ต้องบอกลูกค้าก่อนนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างบล็อกหรือสร้างระดับเบอร์ 0.5 นะคะด้วยปัตเตอร์เลโอนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราสร้างด้วยเบอร์0แล้วนะคะสังเกตนะคะว่าช่างทำตั้งระดับตรงใต้มุมขมับนะคะแล้วก็มาจนถึงหลังหูนะคะเพราะว่านี้จะเป็นการบัดเฟดนะคะเงาจะเกิดบริเวณรอบๆหูนะคะส่วนด้านหลังก็ยังคงความหนาไว้อยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาตั้งเป็นบล็อกที่2โดยใช้แบตเตอรี่ฟันรองเบอร์1เดี๋ยวว่า3มิลนะครับไอ้ยะละเอียดจังเลยอะครับช่างทำก็หันไปเจอกันพอดีโอเคโอเคเป็นที่รู้กันนะคะโอเคโซโล่เลยนะคะช่างคาริสมีคนถามว่าการเฟดแบบไหนทำงานไวกว่ากันคะระหว่างเฟดจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนคะถ้าเฟดไวกว่ากันผมว่าน่าก็คือน่าจะเท่ากันนะเท่ากันเพราะว่าแต่ถ้าเราเฟดใหม่ๆอ่ะแนะนำเริ่มจากล่างขึ้นบนดีกว่ามันจะได้จำเบอร์ได้ง่ายแต่ถ้าเราชำนาญขึ้นแล้วไล่จากบนลงล่างก็ได้นะครับผมมันงานก็จะดูอีกแบบนึงก็ได้ครับผมแต่ถ้าเริ่มใหม่ๆก็นะเริ่มจากล่างขึ้นบนก็ได้ถ้าคือถ้าเราแบบเข้าใจเรื่องเฟดแล้วจะล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็จะมองเห็นภาพกว่าแต่ถ้ามือสำหรับมือใหม่ก็อยากให้จากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะช่างมาเล่นครับผมเราจะจำสีได้ง่ายขึ้นกว่าอันนี้มาดูกันนะคะตอนนี้จะเป็นเบอร์1นะคะเบอร์1นี่ดูเห็นไหมว่ามันจะเป็นบล็อกๆไปเลยนะคะวิธีนี้มันจะทำให้แบบเราไม่แบบไม่สลับเบอร์กันมั่วมากแบบรถไฟไม่ชนกันนะคะทำไมได้แบบน้องเขาบอกว่าขอบคุณนะคะช่างพลิตขอบคุณครับสำหรับพี่ๆคนไหนมีคำถามสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆช่างแนะนำเข้าใจง่ายมากเลยขอบคุณมากนะครับก็ตอนนี้จะเป็นการสร้างบล็อกอยู่นะคะตอนนี้จะเป็นระดับของเบอร์1นะคะถ้าใครกำลังเริ่มแบบเฟดก็เทคนิคนี้ผมว่านะลองเอาไปใช้ดูมันเป็นระดับที่เราฟิกมาอยู่แล้วว่าเป็นระดับแบบนี้นะแล้วแบบมันจะทำให้เหมือนเฟดของเราอ่ะหลุดกรอบยากขึ้นสังเกตดูบล็อกที่ผมตั้งจะเป็นลักษณะของการขนานกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไล่ขึ้นไปมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันในแถวอันนี้พูดถึงวิธีการเฟดแบบนี้สามารถแก้ปัญหาให้สำหรับคนที่เฟดแล้วเงามันระดับไม่เท่ากันได้สำหรับมือใหม่อาจจะเฟดแล้วหลุดเบอร์ขาวหลุดออกไปสูงเกินอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ได้อันนี้ยอมรับจริงๆนะวิธีการนี้สามารถควบคุมระดับสีเงาได้ดีมากๆใช่ครับผมโอเป็นกรอบชัดเจนเท่านี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะเปลี่ยนครับเรียบร้อยแล้วครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่แบบเวลาเราเฟดแบบนี้คือเราได้รู้สีว่าเอ้ย 4.5 เป็นสีแบบนี้แบบฝึกสายตาเราด้วยว่าเอ้ยสว่างเท่านี้นะ 0.5 อะไรเงี้ยมันจะไม่งงสีของเฟดด้วยใช่ใช่คือเวลาเราเฟดบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเบอร์นี้สีประมาณนี้เบอร์นี้สีประมาณนี้ใช่นี่ก็จะเป็นเบอร์ 1.5 ครับผมจะตั้งไว้อีกไกด์ไลน์นึงเลยเพื่อไปเชื่อมกับเบอร์3เพราะว่าเราจะใช้แบบเบอร์1เพียวๆไปเชื่อมกับเบอร์3บางทีมันอาจจะ
ต่างระดับกันเกินไปโหชัดเจนสำหรับมือใหม่นะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะตรงจุดนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยนะคะช่างทำเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนนาราธิวาสครับผมมีใครอยู่นาราธิวาสบ้างป่ะครับในไลฟ์นี้โอ้เมื่อกี้ไงเราบอกว่าตัดเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยเขาบอกว่า you can go home now นี่พี่น้องเกาหลีบอกว่ากลับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าแซวๆกันถ้าทักทายเป็นภาษาเกาหลีนี่พูดยังไงแล้วนะฟันมีได้ไหมได้จ้ะสลังเฮโยนี่สลังเฮโยแปลว่าผมรักคุณหรือเปล่าหรือจะเป็นเบอร์ 1.5 นะคะจะเป็นระดับใต้แฮร์ไลน์แล้วนะคะชัดเจนมากสวยมากอันนี้จะเป็นการเฟดแบบเป็นบล็อกๆไปนะคะใช่บล็อกละนิดบล็อกละหน่อยไม่ต้องเยอะเกินก็ได้นะครับผมนี่ไงอันยองฮาเชโยนี่มาแล้วเดี๋ยวนะนาราธิวาสราชนครินทร์เดี๋ยวนะใช่ๆนาราธิวาสใช่ไหมใช่ครับคนบ้านเดียวกันเลยนะคะพอเราตั้งบล็อก 1.5 เรียบร้อยแล้วผมก็จะปรับฟันลงมาให้สุดเลยเดี๋ยวเป็นการเปิดหน้าฟันโอเคมันจะอยู่ในประมาณ1.8ไม่ไหม1.8ก็ได้ก็อาจจะเท่าเบอร์2จะได้เอาไปเชื่อมกับเบอร์3ได้สุดยอดจริงๆจะเริ่มสะบัดกันเลยวิธีนี้เราจะไม่ตั้งเป็นบล็อกเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับเราจะใช้กันสบัดแทนเชื่อมั่นในข้อมือของเราหนุ่มโสดลุยเลยค่ะหนุ่มโสด อย่าเพิ่งปิดไฟให้กับหนุ่มโสดนะคะ อันนี้ช่างทำจะทำการสบัดนะคะด้วยเบอร์ 1.5 และเปิดหน้าฟันจนสุดเลยนะคะเชื่อมระหว่างเบอร์ 1.5 เมื่อสักครู่นี้ไปยังเบอร์ 3ระดับไฮไลน์เลยนะคะต้องบอกว่าสูตรเฟดประมาณนี้ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะบางทีลูกค้าตกใจต้องให้ลูกค้าเขารู้กันด้วยไหมครับว่าแบบเฟดมาแล้วเอ้าน้องทรงอะไรครับนี่โอ้ได้เลยครับพี่จะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเลือกตั้งมาแบบยินดีต้อนรับนะครับพี่ช่างทำเลยนะคะช่างทำได้เลยครับผมบอกเฟด3ระดับเลยนะคะครับโอ้แป๊บเดียวคืนสุดยอดเลยต้องบอกว่าบางทีลูกค้าจะมีรอยนอนนะอาจจะบี้ๆหน่อยแล้วก็ฉีดน้ำช่วยได้นะครับใช่คลายผมก่อนบางทีนะมันผมมันบี้ๆอยู่แล้วก็สวัสดีค่ะพี่พัชสรีพันธ์นะคะจากบางพีจ้าโอเคมันก็เป็นระดับของมันนะเราก็แค่มาทำการสะบัดพอเรามีกรอบแล้วชัดเจนเลยนะพูดถึงแบบนี้เราได้ไม่หลงทิศหลงทางอยู่ขั้นตอนนี้จะเป็นการเฟดแบบบัดเฟดนะคะก็ตอนนี้จะเป็นเบอร์ 1.5 เปิดหน้าฟันแล้วนะคะเพื่อเคลียร์เชื่อมรอยต่อระหว่างเบอร์ 1.5 กับเบอร์ 3นะคะให้เชื่อมกันโอ้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะ182คนดูค่ะสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีนะคะวันนี้จะเป็นทรงสไตล์ครอปแบบด้านล่างก็จะเป็นงานบัดเฟดนะคะด้านบนก็จะเป็นครอปแบบโอป้านะคะต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างโอป้ากับงานเฟดแบบยุโรปนะบัดขึ้นลุกขึ้นนะคะพูดไทยไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ไทยไม่ชาติได้ผ่านไม่ได้เลยพอแต่เสร็จโอ้ไม่มีตังค์โอเ
ก็การบัตเฟดวันนี้บางทำจะใช้เทคนิคการตั้งระดับแบตเตอรี่ต่ำแล้วนะน้องโอ้โหแบตเตอรี่ที่ใช้ในการไล่เฟดแล้วก็การขึ้นทรงวันนี้ก็จะเป็นตัวเลโอนะคะแบตเตอรี่เลโอรุ่นไอ้ยักษ์เขียวนะคะโอ้ก็พารากอบมันมาสีมันก็จะดูแบบลงตัวดีนะพี่มันนะใช่แล้วใช้เบอร์หนึ่งฟันที่เราเปิดเอาไว้แล้วก็เปิดแบบนั้นไปเลยอ๋อโอเคเราจะใช้เบอร์หนึ่งมาสะบัดตรงช่วงบล็อกเบอร์หนึ่งของเราอีกทีนึงสวัสดีค่ะ Hi Hello คุณหงคงคงซาโร่ขอราคาด้วยครับพี่สำหรับแบตเตอรี่เลโอนะคะราคา 1,500 บาทนะคะราคานี้รวมค่าส่งเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะครับผมก็ได้ของแล้วก็แกะกล่องชาร์จแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยหยอดน้ำมันใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องแต่งฟันเพิ่มแล้วนะคะน้ำหนักดีมากนะตัวนี้สำหรับผมใช้อยู่เครื่องแรงนะครับดูจัดสวัสดีครับมาแทบไม่ทันไม่เป็นไรครับยังทันอยู่เดี๋ยวค่อยทบทวนกันไปได้นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นสูตรเหมือนกับว่าเป็นเส้นขนานให้แบบว่าการทำงานงานเฟดให้ง่ายขึ้นนะครับผมจดจำง่ายขึ้นนะครับใช่ใช่อย่างไรแล้วก็เงาเราไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนFC จากสปป.ลาวนะครับสบายดีค่ะก็สำหรับพี่น้องสปป.ลาวสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือดูรายละเอียดสินค้าต่างๆได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอาจารย์ตุ้ยก็จะอยู่อำเภอดงโด่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะก็บ้านใกล้เรือนเคียงเลยนะคะพี่น้องสปป.ลาวสามารถทักเข้าไปหาอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะครับช่างทำคะเวลาเฟดต้องแบบไถชิดหนังศีรษะไหมคะหรือว่าแค่สะบัดลอยลอยเราจะไถชิดตอนเฉพาะช่วงตั้งไกด์ไลน์ครับผมหลังจากนั้นเราก็จะสะบัดลอยลอยแล้วเพื่อให้มันเชื่อมกันสะบัดใช้พลังข้อมือของเราแทนมิงกะลาบาค่ะช่างทำข้อมือดีมากเลยนะคะก็มีพี่น้องชมเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะ ช่างทำมีเทคนิคไหมคะว่าการสะบัดยังไงให้แบบว่าดูพริ้วไหวดุดดังธรรมชาติสายน้ำและลมโชย ต้องไปนั่งใต้น้ำตกอ๋อนั่งใต้น้ำตกแล้วก็เป็นไข้มาลาเรียนะคะ มันจะเกาบ่อย ข้อมือแล้วก็จะดีอันนี้มีพี่เขาถามมาเพิ่มนะคะเส้นผมบานต้องตัดทรงไหนดีครับช่างคาริสเส้นผมบางใช่ไหมครับบานออกบานเหรออ่าถ้าบานออกน่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปตรงลูกแก้วมากกว่านะผมจะชี้ใช่ไหมครับก็คือเทคนิคก็น่าจะเป็นการดิฟพอยต์เข้าไปนะครับผมสมมติเราเปิดสูงใช่ป่ะเราก็ควรดิฟพอยต์นี่จะทำให้ผมมันเกิดการทับตัวแบบเหมือนฟองน้ำใช่ไหมครับมันจะหลวมก็คือเอากรรไกรจิ้มเข้าไปเวลาผมที่ตกลงมาทับกันเป็นเหมือนฟองน้ำนิ่มๆหน่อยก็จะเกิดความบางเนี่ยยุบลงถูกต้องครับก็จะเป็นบล็อกต่อไปกันเลยผมก็จะใช้ 0.5 0.5 นะคะโอ้แป๊บเดียวกืนเลยนะเห็นไหมคะว่าเบอร์1ระดับเบอร์1กับเบอร์ 1.5 นี้กืนกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างเบอร์ 0.5 กับเบอร์1แล้วนะคะช่างทำคะมีพี่เขาถามมาว่ามีคติเตือนใจของช่างตัดผมไหมครับคติเตือนใจเหรอครับก็บริการสำคัญบริการดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะคะใช่เลยเราก็ต้องแบบขนขวายครับหาความรู้อยู่เสมอ
ช่เราจะต้องเพราะเราอยู่ในวงการแฟชั่นนะแฟชั่นมันจะมีการอัปเดตตลอดทุกวันแบบมันจะเปลี่ยนไปตลอดแบบเผื่อเป็นชั่วโมงเลยเรียลไทม์อย่างกับเล่นหุ้นเลยนะคะตอนนี้อ่ะสบายดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พวกเรารับชมผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่กันนะคะก็วันนี้จะเป็นทรงครอบนะคะแนวโอปป้าส่วนงานด้านล่างจะเป็นการบัฟเฟตหรือเฟตแบบระเบิดเงาข้างๆหูนะคะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะก็สินค้าก็จะมีทั้งแบตเตอรี่ตัวกันขอบต่างๆมากมายเลยนะคะรวมถึงตัวเซ็ตผมด้วยนะคะโหแป๊บเดียวกืนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ช่างทำเก็บรอยต่อระหว่าง 0.5 กับเบอร์1นะคะเทคนิคนี้ช่างทำจะใช้วิธีการเฟดแบบตั้งบล็อกนะคะก็จะทำให้เกิดโอกาสพลาดได้น้อยมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับช่างที่มือใหม่ต้องการฝึกเฟดเป็นอย่างมากๆเลยนะคะที่ร้านรับยืดผมค่ะก็สามารถถ้าเข้าไปได้ที่เพจร้านได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามข่าวสารแบบรวดเร็วทันใจนะคะสามารถแอดเข้าไปที่ LINE @barberbrain ได้เลยนะคะ @barberbrain นะคะก็ใน LINE นี้ก็จะมีทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตสินค้าต่างๆมากมายเลยนะคะรวมถึงสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะและที่สำคัญคอร์สออนไลน์นะครับ VH Academy นะผมในนั้นก็จะมีการเรียนออนไลน์แบบทรงต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นทรงทูบ็อกเทคนิคการเฟดนะครับผมในนั้นอัดเต็มแน่นอนนะครับผมมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้งานคุณสวยใช่แล้วนะคะก่อนนี้จะเป็น LINE นะคะ @barberbrain นะคะพิมพ์ @barberbrain นะคะพอปุ๊บกดเพิ่มเพื่อนนะคะปุ๊บหลังจากนั้นเปิดเข้าไปเลยนะคะก็จะมีรายการสินค้าต่างๆมากมายรวมถึงจัดเซ็ตคอมโบนะคะแล้วก็รวมถึงหัวข้อต่างๆนะคะโปรโมชั่นดีๆและที่สำคัญคอร์สออนไลน์นะคะตรงนี้ก็จะมีการให้ความรู้ทางออนไลน์นะคะใช่ครับผมต้องบอกว่าใครที่สนใจก็ทักที่เพจมาได้เลยนะครับผมสำหรับคอร์ส VH Academy คอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็จะสอนทั้งตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนะคะก็คือให้เรารู้ลึกรู้จริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาโตมีองศารวมถึงการใช้หลักพวกนี้ให้เข้ากับทรงผมต่างๆนะคะตอนนี้ช่างทำตัดผมมากี่ปีแล้วครับตัดผมมาได้สักประมาณ2ปีนี่โอ้โหยังใสๆเลยนี่นะคะช่างทำก็เพิ่งตัดผมได้2ปีนะคะ2ปีกว่าๆสมัยให้อารมณ์แบบป๊อปปี้เลิฟนะคะเข้าใหม่ประมันนะคะป๊อปปี้เลิฟประมัน ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสะบัดเงานะคะด้วยเบอร์ 0.5 นะคะนี่โอ้โหเงาระดับค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะผมก็จะมาดูเรียกว่าเป็นการเก็บงานดีกว่าเก็บงานแบบเก็บผ้าเลยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ใช่แต่ตรงนี้ถ้าบอกถ้าเหลือไว้ก็โอเคนะใช่งานแบบไว้จอนเออก็เป็นงานเก๋ๆงานดีไซน์นะคะถ้าลูกค้าคนไหนเบื่อแล้วทรงเดิมๆอยากได้อย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไว้จอนเลยนะคะก็จะเดียวไปอีกแบบนึงอาจจะเป็นงานผสมประสานยังไม่ใช่เกาหลี 100% อ่ะจะมีแบบเกาหลีเหนือผสมอันนี้เดี๋ยวเรารวบตัวกันขอบนะคะก็ที่ใช้อยู่เมื่อสักครู่นี้ก็สามารถกันขอบก็ได้เก็บงานรายละเอียดเล็กๆได้รวมถึงคนที่ผู้ชายคนที่หนวดเขาเยอะๆสามารถเอาไปแต่งเขาโกนเขาก็ยังได้เช่นเดียวกันเลยค่ะ
ทั้งปัตตาเลียนตัวกันขอบแล้วก็ตัวใหญ่ตัวขึ้นทรงนะคะเวลาได้ของแล้วก็หยอดน้ำมันนิดหน่อยตั้งชาร์จแบตให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องรับคงเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเขารับมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วครับผมนี่น้องก็บอกว่าระวังโดนรวบนะครับช่างทำรวบผมก่อนว่าผมตัดผมก็ไม่มีใครจำผมได้แล้วขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์ 0.5 แล้วนะคะแป๊บเดียวกลืนเลยโอ้นายแบบเฟี้ยวฟ้าวมากโอ้โหเจ้าจอนเด่นถ้าแบบนี้เขาจะเรียกว่าจอนสั้นครับเปิดคำไว้จอนนะคะเปิดคำไว้จอนนี่ช่างทำเอาไปเลย1นิ้วโป้งมีนกะละบานะคะสบายดีค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะคอร์สออนไลน์นะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจสามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ Bubble Bean Pro Bean Official หรือที่ LINE @barberbrain นะคะ @Bubble Bean นะคะก็สอบถามแอดมินได้เลยนะคะว่าเราสนใจอะไรยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์หรือลองแอดกันเข้าไปดูก่อนก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะคะลองไปศึกษากันดูนะคะครับผมพอเราเคลียร์คร่าวๆแล้วผมก็จะมาใช้อาวุธลับของผมมีอาวุธลับอีกคือแทนตอนนี้จริงๆสีก็จี๊ดจ๊าดมากโอ้แล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยๆนะครับนะ โอ้มันไว้จอนจริงๆว่ะ อยากเห็นผสมงานข้างบนแล้วเนี่ยว่าจะไปเป็นรูปแบบไหนเอาให้แบบว่าแฟนแบบเห็นแล้วแบบไม่กล้าพูดไทยด้วยเลยอ่ะ โอ้ยทำอะไรมาข้างหลังนะคะข้างหลังจะเป็นสไตล์แบบกันขอบนะคะจะเป็นกันตัววีนะคะแต่ความหนาด้านหลังจะเป็นประมาณเบอร์3ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็กันขอบด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวปัตเตเล่นทีเบทรุ่น2นะคะตัวที่ช่างทำกำลังใช้อยู่นะคะในการเก็บรายละเอียดนะคะตัวนี้ก็ผมหนายังไงก็กันอยู่นะคะกันไหวค่ะไม่เดือดเดือดมิงกะลาบานะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้ด้านงานด้านล่างของวันนี้จะเป็นสไตล์บัตเฟดนะคะบัตเฟดสไตล์จะเป็นการเฟดเพื่อสร้างเงาความสว่างสีขาวบริเวณรอบๆใบหูนะคะครับผมโอ้ต้องบอกว่าเน้นกรอบทรงชัดมากนะครับผมเคยพูดถึงไว้จอนก็เท่นะถ้ายาวกว่านี้ก็จะเป็นทองกวาวไม่รู้ว่าจะเป็นประเทศอะไรแล้วต้องบอกว่าหวีชมพูใครยังไม่มีต้องจัดนะครับผมใช่เพราะว่าหวีเนี่ยได้ทั้งการขึ้นทรงครับผมการไล่งานเฟดรวมถึงเก็บรายละเอียดเล็กๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับหวีชมพูนะคะราคาอยู่ที่250บาทนะคะก็จะใครอันนี้โปรโมชั่นเลยนะคะก็ตอนนี้หวีชมพูนะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะใครยังไม่มีหวีชมพูอันนี้นะคะแอดมินรีเควสต์มาเลยนะคะ1แถม1นะคะสำหรับที่ใครที่ยังไม่มีหวีชมพูนะคะราคาแค่250บาทลงส่งเลยนะคะเราจะได้อันเล็กด้วยนะครับได้อันเล็กด้วยก็คือใครซื้ออันนึงก็จะแถมอีกอันนึงเลยนะคะใครไม่เอาของแถมแอดมินก็จะให้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเทคนิคเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบเบอร์ศูนย์ที่แบบกลัวลั่นนะนะเห็นไหมเอาเบอร์ศูนย์มาเก็บรอยต่อจุดเส้นดำๆเล็กน้อยก็คืนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราสร้างอาณาเขตเบอร์ศูนย์ไว้ละตอนแรกก็คือประมาณนี้นะครับผมสุดยอดจริงๆการเก็บเบอร์ศูนย์ผมก็ที่ผมเหลือไว้ก็คือมันเป็นอาณาเขตของมันอยู่แล้วเราก็ใช้การสะบัดติดฟันได้เลยเป็นเบอร์ศูนย์แล้วก็เอามันขึ้นไปใช้ข้อมือรู้เรื่องเลยนะก็ปัตเตอร์เลียนที่ใช้ก็จะเป็นเลโอนะคะคิปเปอร์เลโอคิปเปอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ยักษ์เขียวนั่นเองนะคะสะอาดนี่พี่เขาพี่จิตเจถามว่ามีเทคนิคการเก็บขอบไหมคะอันนี้ก็อยากให้สังเกตดูนะคะอันนี้ช่างทำจะเก็บขอบด้วยเบอร์ศูนย์เลยนะคะครับเก็บขอบนี้เก็บเบอร์ศูนย์หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
น่าจะเป็นการเก็บขอบเบอร์ศูนย์นะฮะ please call name ช่างทำแนะนำชื่อทรงนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเอ่ยชื่อทรงเป็นภาษาชื่อทรงทรงวันนี้มาจากทรงแนะนำเป็นภาษาอังกฤษผมต้องแนะนำตัวผมเพื่อได้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 ดี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  Hello my name is Ham today we do a cop cap haircut this fade is a bus fade and on top is crop Korean crop นี่กิมจิสไตล์นะคะลองดูนะเทคนิคนี้ก็โอเคนะก็คือปรับระดับเล่นได้ด้วยใช่ไหมครับช่างทำใช่ครับผมแล้วก็ดูตามสีของงานเราเลยว่าเราควรจะปรับคันโยกหรือว่าแบบผ่อนคันโยกลงนี่มีพี่ๆเขาชมมาแล้วนะเอาเรื่องภาษาสุดยอดจริงๆก็วันนี้จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นสไตล์บัตเฟดนะคะด้านบนก็จะเป็นแนวครอปนะคะบัตเฟดวันนี้ก็จะเป็นการกระจายเงาบริเวณรอบๆใบหูนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบอร์3แล้วก็กันขอบเป็นตัว V นะคะใช่ครับผมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเป็นลักไซนะก็จะเป็นกันขอบไปละเป็นกันเป็นตัว V นะคะมาแล้วค่ะคุณฟูฟูเลิฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆแต่ละคนรับชมพวกเราผ่านจังหวัดอะไรก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยใช่ครับผมจากร้านไหนก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะครับโอเลโอตัวเดียวพูดถึงทั้งขึ้นทรงเก็บรายละเอียดแล้วก็เฟรนี่สุดยอดจริงๆช่างทำมีพี่น้องจากน่าจะจากเวียดนามนะเขาบอกว่า I like your hairstyle This hair or this hair ก็จะเป็น Deadlock or Crop Clap สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สั่งสินค้าไปแล้วในวันนี้หรือวีคที่แล้วนะคะหรือถ้าใครสั่งไปวันนี้นะคะทีเด็ดของเราเลยนะคะเราจะให้ของแถมของคุณให้กับคุณไปเลยนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะของงานแนวสตรีทนะคะ ก็สำหรับใครสายสตรีทพลาดไม่ได้เลยนะคะสติ๊กเกอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดนะคะใช่ถ้าสะสมนี่ต้องมีนะครับผมสายสะสมต้องมีนะครับช่างทำจบที่ไหนครับภาษาอังกฤษเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยยังไม่จบสักทีจบ YouTube ครับผมไม่จบสักทีใช่ไหมจากกระบี่ครับสวัสดีค่ะคุณณัฐพลนะคะผมก็จะมาเก็บขอบแฮร์ไลน์กันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหลี่ยมอยู่เราเหลี่ยมโต๊ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นกันไกซอยกันไกซอยนะคะตัวนี้ก็จะให้ความหนาบางอยู่ที่ 20-25% นะคะขั้นตอนนี้ช่างทำก็จะใช้กันไกซอยตัวนี้นะคะในการเหลาขอบเหลี่ยมของมุมลูกแก้วนะคะมุมแฮร์ไลน์นะคะจากชลบุรีครับรับเป็นสิทธิ์ด้วยครับโอ้โหยินดีครับผมคุณแอนพีคนะคะสวัสดีค่ะเฮลโลจากนครศรีธรรมราชคุณเดชานะคะโอ้นครศรีธรรมราชนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แค่นี้ก็หล่อแล้วอ่ะข้างบนไม่ต้องตัดแล้วอ่ะก็หล่อครับติดคลิปกลับบ้านได้ช่างหนุ่มบอกว่าดูจับข้อมือนะครับสะบัดบ่อยแน่นอน เดือดจัด เดือดจัดพักเที่ยงกินข้าวก็ยังสะบัดชอมาหน้า กินอยู่แบบเนี้ยทุกวันสำหรับกรรไกรนะคะกรรไกรที่ใช้ก็จะมีทั้งตัวตัดแล้วก็ตัวซอยเลยนะคะครับผมต้องบอกว่ากรรไกรตัวนี้ซอยออกไปประมาณแค่ประมาณ 20% นะครับผม
ครที่ชอบงานกันไกลที่ซอยบางๆแบบน้อยๆแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมราคาคู่กันไกลจะอยู่ที่950บาทนะครับผมราคานี้รวมส่งกันไปเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นทั้งที่ช่างทำใช้อยู่ก็จะเป็นตัวซอยนะคะครับผมซอยความหนาก็จะหายไปประมาณ 20-25% นะคะครับส่วนตัวตัดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นกันไกลสีดำค่ะคู่หนึ่งเลยนะคะราคาเพียงแค่950บาทนะคะราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะครับก็ถ้าใครสั่งตอนนี้ก็จะได้สติ๊กเกอร์ใช่ติดกันไปเลยนะคะแนนงานลิมิตกันเลยทีเดียวครับผมถ้าใครสนใจยังแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะครับผมของบับเบิ้ลเบนสีดำนะคะตัวนี้สุดยอดจริงๆนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ175คนดูครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับครับสุดยอดเลยนะก็เปิดในงานของด้านล่างนะคะโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็คืองานด้านล่างนะครับผมคือเป็นการเสียเวลานะคะเราจะเนื้องานด้านล่างโอเคแล้วเราก็จะโซโล่งานด้านบนต่อกันเลยขอบคุณครับคุณพานุวัฒน์นะครับขอบคุณครับติดตามผมงานเตชินบาร์เบอร์นะครับผมขอบคุณครับโอ้โหช่างเฟิร์นมาแล้วตบมือช่างเฟิร์นหน่อยพอมาแล้วก็ต้องโอ้โหไหนขอสวัสดิ์สัก10ทีได้ไหมสวัสดิ์ต่อไม่รอแล้วนะเมื่อเราไปเสร็จแล้วใช่ไหมกันขอบรบกวนทักเพจบาร์เบอร์เวนได้เลยนะครับสังเกตนะคะว่าความยาวของด้านบนที่ตกลงมาก็จะทับระดับแฮร์ไลน์ที่ค่อนข้างนุ่มแล้วนะคะก็จะแน่นอนว่าการชี้บานหายไปแล้วนะคะโอเคทีนี้ความยาวของด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะยังขาดความกลมกล่อมไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมชูรสให้เขาสักหน่อยนึงนะคะก็นี่เลยครับคือความยาวอ่ะพอประมาณละแต่ทีนี้เฟิร์นจะทำการพอยคัดนะคะพอยคัดนะให้ผมเขาดูสมูทแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะครับเวลาเฟิร์นตัดนะคะก็จับเป็นลักษณะของแนวขวางนะคะครับแนวขวางนะดึงยกขึ้นมาตรงๆเลยนะคะครับกันไกลโค้งคมมากนะครับพี่เฟิร์นคมมากๆนะคะก็มือแหกกันไปหลายรอบแล้วนะคะคือไม่ต้องระวังอะไรเลยนะคะก็ระวังมือไปเองค่ะอะไรกันนี่การพอยก็เฟิร์นจะพยายามยกขึ้นตรงๆนะคะเราจะได้เห็นงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีคนบอกว่าโอ้ my god I like a guy cutting จังหวะมาเลยต้องบอกว่าหวีลุงนี้สิที่จับผมนี้ละเอียดมากใช่ไหมพี่เฟิร์นละเอียดแล้วก็แน่นมากทำให้เวลาเราตัดช่อผมขึ้นมาเนี่ยตัดได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็การซอยเนี่ยพยายามเลือกใช้หวีที่สามารถตัดช่อผมได้แน่นๆแล้วก็หวีเนี่ยเวลาหวีปุ๊บใช่ไหมคะซี่ผมเนี่ยเรียงกันแบบเห็นได้ชัดนะคะครับมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหวีลุงจะอยู่ที่150บาทนะครับพี่เฟิร์นรวมส่งด้วยนะครับผมไปมีลูกนี้รู้สึกว่าเวลาซื้อจะได้คู่กันเลยใช่ไหมคะครับผมต้องบอกว่าเด็กชอบมากคุณจงรักบอกสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก็ขั้นตอนนี้เฟิร์นจะทำการพอยแล้วก็ดีฟคัทในส่วนของด้านบนนะคะเพื่อให้เกิดความนัวนัวมากยิ่งขึ้นนะคะช่างหนุ่มบอกว่างานดุดันบวกงานละมุนเดือดมากครับวันนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะเฟิร์นก็จะเราเลือกได้เลยนะคะว่าอยากให้ข้างหน้าเขายาวประมาณก็เฟิร์นจะให้เขาสั้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอเคใช้หวีตักเลยนะคะไปเลยโอเคพอยคัทไปเลยนะครับผมไม่ต้องถามเลยนะคะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราดีไซน์ให้เลยนะคะครับเร
ให้กับเราแน่นอนก็ตัดแบบเป็นพอยต์คัตไปเลยนะก็วิธีการตัดแบบพอยต์คัตนะคะก็จะเลี่ยงอาการแบบหน้าม้าแบบตรงๆได้นะคะบางคนบางทีลูกค้าเขากลัวว่าแบบอุ้ยหน้าม้าตรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะใช้การพอยต์คัตแทนนะคะข้างนี้ก็สวัสดีช่างทำนะครับผมสวัสดีครับ FC ช่างทำนะครับผมสวัสดีครับดีใจมากเลยพอเราได้ระดับความยาวแล้วนะคะหลังจากนั้นเปิ้ลก็จะยกขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแต่งหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะแบบด้านที่เจอกับด้านบนควรจะเลือกใช้วิธีการพอยคัทหรือดีคัทก็ได้นะคะจะทำให้ผมของเราเนี่ยอันนี้ผมของเราเนี่ยเกิดพิกเจอร์มากยิ่งขึ้นนี่เมื่อกี้เปิดลดความยาวด้านหน้าแล้วก็ดีคัทด้านบนนะคะเหลือบริเวณตรงนี้นะคะก็ตัดชอบผมมาเห็นไหมมันก็จะเกิดจุดที่ยาวที่สุดอยู่ก็พอยออกได้เลยส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะจับยกขึ้นตามรูปศีรษะเลยนะคะแล้วก็ถอยบริเวณปลายผมที่เกินมานะคะมีคนถามว่าพี่เฟิร์นเป็นทอมบอยหรือผู้หญิงครับเป็นอะไรดีอ่ะ เป็นอะไรดีก็เฟิร์นก็เป็นคำตอบแรกเลยนะคะพี่มาใช่ไหมอยากตอบไม่ถูกเลยเคยเลยเนี่ยนี่ก็ยกขึ้นมานะคะแล้วก็จุดไหนที่เกินมาก็ถอยออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพอเราดิฟคัทรอบศีรษะแล้วใช่ไหมคะด้านบนได้ทั้งการลดความยาวนิดหน่อยแล้วก็การแต่งปลายผมให้เกิดเทคเจอร์มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการเป่านะคะเพื่อที่จะเช็คว่าเวลาผมแห้งแล้วเนี่ยผมของเราเนี่ยตรงไหนยังทื่ออยู่ตรงไหนยังหนาอยู่ก็สามารถแต่งตรงนั้นได้อีกนะคะขอเช็คอีกนิดนึงนะคะตอนเป่าเฟิร์นก็เป่าธรรมดาเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับค่อยๆสาวผมเขานะคะเพื่อให้ผมเข้มง่ายมากขึ้น
ช่างอิมรันสวัสดีครับมาช้าแต่มาจะไปไหนมาช้าไปไหนสามารถซอยตรงนั้นได้เลยนะคะอย่างตรงนี้สมมติตรงนี้หนาก็หยิบขึ้นมาพยายามหยิบให้เป็นเซ็กชันไปนะคะเราจะได้เห็นชัดๆว่าตรงไหนหนาไม่หนาตรงนี้ยังหนาอยู่ก็คือเลือกเป็นจุดๆได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้เรียกว่าทรงนะครับผมข้างบนจะเป็นงานครอปนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมจะเป็นบัดเฟดนะครับผมวันนี้เป็นการผสมผสานนะครับผมระหว่างเฟดกับความเป็นเกาหลีครอปแคปไหมใช่ครอปแคปพี่เฟิร์นนี่ตั้งชื่อคือชื่อเองเลยเวลาลูกค้ามารีเควสพี่เดียทรงครอปแคปนี่ก็จะเจอทรงนี้ไปบอกเลยว่าในแบบวันนี้ของเราผมค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆนะคะครับผมก็เลือกเป็นจุดๆไปเลยนะครับถ้าผมลูกค้าคนไหนหนาก็ใช้การซอยเทคนิคนี้ได้เลยนะแล้วก็พยายามใช้มือนะคะในการสางดูนะคะจะเห็นเลยว่าเท็กเจอร์มันมาละแต่ว่าบางครั้งมันยังมีความหนาอยู่แล้วก็สามารถใช้กรรไกรเนี่ยครับซอยได้เลยนะคะตรงปลายผมจะลดอาการหนักได้ดีมากๆแต่ต้องพยายามจับเป็นทีละเซกชันด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วเพราะว่าเราจับปุ๊บเราเวลาเรายกขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้หนานะตรงนี้ไม่ได้หนาแล้วนะแล้วก็ซอยเฉพาะจุดที่หนาจะโอเคละน่าจะได้ละกำลังอร่อยเลย ชื่อก็เหมือนขนมแล้วอร่อยจริงวันนี้บางกีไม่อยู่นะครับผมพี่จะรอไปไหนครับพี่โอเคความหนาบางเฟิร์นโอเคแล้วเพราะว่าถ้าซอยข้อควรระวังก็คือหักเราซอยมากเกินที่เดือดซ้ำๆ1บางครั้งความยามหายไป2บางครั้งปลายของมันจะฟูฟูกับเพื่อนเลยนะคะก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะความหลอกกินกันไม่ลงเลยอ่ะวันนี้ก็จะยอมให้นายแบบวันนึงนะคะเพราะว่ามี FC ช่างยีเข้ามาครับวันนี้เขาเป็นแบบเขาไม่ได้ไปกับไอ้ต้นอีกคนนึงเลยนะคะทีนี้การเซตติ้งเฟิร์นจัดเซตแล้วนะคะทีนี้เทคนิคการเซตนะครับผมการเซตนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้แค่เท็กเจอร์เบาๆไม่ต้องชัดเจนมากก็ง่ายๆเลยนะคะใช้ตัวซีซอลสเปรย์นะคะนี่จะเป็นสเปรย์น้ำเกลือนะคะเวลาใช้ก็ฉีดช่อที่อยู่ด้านล่างก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นก็ตบด้วยลมอุ่นๆอีกทีนึงนะคะซอสสเปรย์จะช่วยในการเรื่องยกโคนผมอย่างดีนะครับผมจะทำให้แบบโคนผมมันพองขึ้นครับผมก็ฟิลเราไปทะเลนะครับแต่ไม่ใช่เอาน้ำทะเลมาใส่นะไม่ใช่ครับผมนี่บอกเป็นซีซอสก็คือเกลือทะเลไม่ใช่น้ำทะเล
เห็นไหมเวลาฉีดแล้วเราใดเอามือจับนิดนึงก็เป็นโวลูมได้แล้วนะครับใช่ครับโอ้ก็เอามือปั่นๆแล้วนะครับเริ่มจะสลังเฮแล้วครับนายแบบมาจากเกาหลีไว้ดิวันนี้เดี๋ยวนายแบบก่อนจะต้องคุณอาจจะไม่เชื่อนะต้องเอาตั๋วมาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้แค่ซีซอลสเปรย์นะคะในการจับผมก็จะเห็นความเซอร์แล้วก็เท็กเจอร์ก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากให้ผมดูหนักเกินไปก็บอกว่าใครชอบซีซอลสเปรย์ครับหน้าจอได้เลยราคาอยู่ที่นะครับผม240บาทนะครับผมต้องบอกว่าผมส่งเลยนะครับใช้งานดีมากนะครับสำหรับคนอันนี้อีกวิธีนึงในการเซ็ตสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบฮาร์ดคอร์หน่อยฮาร์ดคอร์หน่อยอยากให้มันเห็นงานชัดขึ้นอันนี้เพื่อนก็จะแนะนำตัวเนื้อเคลนะคะหรือจะเป็นแว็กเนื้อสีขาวหรือเนื้อเคลก็ได้นะคะใช้นิดหน่อยนะคะเลียดมานะคะนิดหน่อยปาดมาค่ะนิดเดียวนะคะขยี้นะคะขยี้แบบจับเพลินๆนะคะลูบเปลือกผมเขาก็พอนะคะเดี๋ยวซูมลงมาให้ใกล้ๆดูนะครับโอ้เห็ดเป็นแบบจับผมตรงอ่ะนะมันก็กลายเป็นแบบดูมีเท็กเจอร์ชัดขึ้นเท็กเจอร์มีวอลลุ่มชัดขึ้นนะคะครับถามว่าตัดครอปเนี่ยเราสามารถเซ็ตเฟยขึ้นเฟยๆสักนิดหนึ่งได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ทุกคนลองดูนะมีรอยเหนียวๆนะคะก็เฟยปึ๊บถ้าใครเดินห้างอยู่ซื้อได้ที่ไหนวันนี้พี่เฟิร์นถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ตัวเซตติ้งนะคะถ้ายังอยู่ในห้างก็ไปที่ชั้นจีเลยนะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือที่บิวเทียมก็ได้นั่นเองหล่อๆง่ายๆอ๋อก็คือมันก็ยกขึ้นเป็นอีกฟิลนึงนะใช่ก็คือเปิดหน้าผากหน่อยนึงเซอร์ๆเพราะเปิดว่างานประมาณอย่างเงี้ยแนวเกาหลีเขาค่อนข้างมานะแต่ก็เปิดหน้าผากได้นะนี่มาเกาหลีเลยครับก็คือเราสามารถแบบ adapt set ตัดทรงหนึ่งก็สามารถ adapt เส้นได้อีกทรงหนึ่งนะครับผมใช่โดยแค่การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นั้นเองแค่นิดเดียวเองทิกจริงๆมาตัดหนึ่งแบบแต่เส้นได้หลายแบบก็เหมือนเราได้สองสามทรงเลยนะครับส่วนบริเวณด้านข้างด้านหลังนะคะด้วยความที่เป็นบัตเฟรดเราสามารถเอามือเนี่ยไอ้ขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะก็คือโชว์กรอบจุดเด่นของด้านหลังขึ้นไปอีกใช่แล้วท็อปแคปสุดยอดครับท่านผู้ชมพอเวลาลูกค้ามาถามว่าพี่เบื่อแล้วทรงเดิมอยากได้ทรงอื่นบ้างก็ตัดทรงเดิมแต่ว่าเส้นแบบอื่นให้เขานะคะโอเคก็สำหรับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็ยังพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงท็อปแคปซาลังเฮนะคะก็บอกว่าเป็นการรวมตัวระหว่างช่างทำกับช่างเฟิร์นนะครับผมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการตัดผมนะครับผมโอเคเราอธิบายหน่อยไหมว่าแบบวันนี้ทำงานอะไรบ้างของช่างทำวันนี้ของผมก็จะเป็นส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็จะเป็นการบัสเฟดครับผมบัสเฟดก็คือการระเบิดรอบหูเป็นเฟดระเบิดรอบหูกระจายเงาส่วนรอบๆหูออกไปครับก็เป็นสูตรเฟดแบบที่แบบเป็นเส้นขนานง่ายๆนะครับผมลองเอาเทคนิคที่ไปใช้ได้ดูส่วนข้างบนพี่เฟิร์นจุดเด่นของทรงนี้น่าจะเป็นการเรียงสร้างเท็กเจอร์เรียงเลเยอร์ต่างๆนะครับผมก็เวลาเราใส่เท็กเจอร์ให้กับพวกผมเส้นตรงเนี่ยมันจะทำให้จับที่ผมเขาดูเรียบร้อยใช่ไหมก็จะดูมีมิติมีชั้นเชิงมากขึ้นครับ
เป็นการสร้างมูลค่าให้กับงานของเราได้อีกมากมายเลยส่วนการเซตติ้งก็เปิดจากดีไซน์ได้ทั้งแบบเซอร์ธรรมชาติตามสไตล์ครอปหรือจะเปิดหน้าผากอีกนิดนึงด้วยตัวเน้นเครนเนวัตก็ยังได้นะคะโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับผมครอปแคปปาลังเฮนนั่นเองค่ะก็ฝากติดตามหน่อยฝากติดตามสำหรับผลงานของพวกเรานะคะก็สามารถติดตามได้เพจฮาริสบาร์เบอร์ช็อปครับหรืออีกช่องทางนึง TikTok อะไรเอ่ยช่องทาง TikTok ก็ฮาริสครับผมฮาริสบาร์เบอร์ช็อปใน TikTok นะคะก็ฝากติดตามใน TikTok เนี่ยก็จะพูดถึงทรงเทรนใหม่ๆอัปเดตกันตลอดเลยนะคะใช่ครับผมหรือใครจะชอบติดตามในทางเพจก็จะมีของบาร์เบอร์เบนจะมีคลิปกับช่างตัดผมมากมายทั่วประเทศที่มีคลิปลงอยู่ไปดูเทคนิคดีๆในนั้นได้เลยนะครับมีเทคนิคที่หลากหลายมากๆแต่ถ้าใครอยากรู้ลึก รู้รายละเอียดเรื่องเทคนิคต่างๆสามารถแอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบนได้เลยนะคะก็จะมีคอร์สเรียนห้องเรียนออนไลน์ VH Academy นะคะในห้องเรียนของเราก็จะมีทั้งการแนะนำการใช้องศาการสอนการใช้อนาโตมีต่างๆรวมถึงเทรนทรงผมยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะก็สำหรับไลฟ์สดแบบดีๆแบบนี้เทคนิคต่างๆแบบนี้สามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจ Barber Ben Promade Official ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 สำหรับทีมงานฮาริส Barber Shop ครับผมส่วนวันอังคารก็จะเป็นทีมงานสุราษฎร์ธานีครับผมแชร์นะคะส่วนนั้นก็จะเป็นพี่บอมอิสรภาพนั่นเองนะคะครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็พบกับพวกเราได้เวลาเดิมวันศุกร์ 20:30 ทางเพจ Barber Ben Promade Official นะคะวันนี้ก็พวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มา enjoy กันครับผมคนช่างทำวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ